สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แผนมีชีวิตในแบบที่คิดมาพบกับออมสินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาให้กำลังใจทุกคนค่ะที่ใครหลายๆคนในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยล้าอ่อนล้าทั้งกำลังกายและกำลังใจแน่นอนค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ใจอ่อนล้าร่างกายจะเหนื่อยล้าตามไปด้วยคุณจึงจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งพลังงานหรือเหมือนกับเราแบบบางทีอะค่ะระหว่างมื้ออาหารน่ะที่จะคาบเกี่ยวจากมื้อเที่ยงมายังมื้อเย็นแล้วยังไม่ได้ทานอะไรเลยเรารู้สึกหอยรู้สึกหิวรู้สึกเหนื่อยแต่ทันทีที่เราอย่างน้อยเราได้ทานน้ำปั่นทานอะไรเย็นๆทานอะไรหวานๆหรือทานกับข้าวมื้อหลักมันจะเริ่มรู้สึกฟื้นตัวเองขึ้นมาร่างกายเริ่มมีแรงเริ่มสดชื่นกระปี้กระเป๋าเมื่อร่างกายยังต้องการอาหารใจเองก็เช่นกันค่ะต้องการการดูแลการเข้าใจรวมถึงอาหารของใจด้วยและในวันนี้นะคะคุณศิลเลยอยากจะมามอบกำลังใจเป็นทั้งอาหารใจเป็นทั้งพลังให้กับใจกับทุกๆคนค่ะถ้าวันหนึ่งคุณเหนื่อยคุณจำเป็นที่จะต้องอนุญาตให้ตัวเองได้เหนื่อยอย่าบอกตัวเองว่าเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าพยายามทับมันไปแล้วให้ลืมเพราะบางทีพ่อจะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าบางทีเราเศร้าแล้วเราอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้มันเหมือนเป็นการเยียวยาตัวเองไปด้วยในตัวคือมันได้ปลดปล่อยความรู้สึกนั้นออกไปจะบอกว่าหากเศร้าสวิตช์อารมณ์ไปคิดเรื่องอื่นเลยทันทีมันน่าจะยากนะคะเรื่องความเหนื่อยเช่นเดียวกันค่ะบางทีเราเหนื่อยเราอาจจะอนุญาตตัวเองสักครู่ให้รู้สึกเหนื่อยได้บ้างเพราะว่าเรายังมีความเป็นมนุษย์อยู่เราไม่สามารถที่จะสวิตช์อารมณ์ไปทันทีว่าแบบโอเคเหนื่อยทำตัวสดชื่นดีกว่าก็แรงมันไม่เหลือแล้วถูกไหมคะแต่หลังจากที่เราเหนื่อยสักครู่หนึ่งเขาถึงมีคำพูดที่ว่านั่งพักเหนื่อยก่อนหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในที่สิ่งแวดล้อมการงานหรือว่าในสังคมที่รู้สึกไม่ไหวและไม่มีที่ยืนก็อยากจะบอกว่าถ้าใครไม่มีที่ยืนอย่าฝืนถ้ายืนไม่ไหวก็ให้นั่งลงก่อนนั่งพักก่อนนั่งพักเหนื่อยตรงนี้คือเพื่อให้เราได้ขบคิดถึงอะไรบางอย่างที่ผ่านมาที่เราอาจจะได้ทำลงไปพูดลงไปหรือว่าคิดวางแผนว่าจะทำอะไรหรือว่าทำไปแล้วบางส่วนแต่มันยังไม่เป็นไปตามคาดหวังก็มีความเหนื่อยจากอุปสรรคเข้ามาบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ทีนี้อยากจะบอกว่าหากเรามี mindset ที่ถูกต้องเปรียบเสมือนมีอาหารมื้อหลักมื้อใหม่นึกออกไหมคะที่กำลังรอเราที่จะให้เราเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็มีพลังมากขึ้นดังนั้น mindset หรือทัศนคติเนี่ยจึงเป็นเปรียบเสมือนอาหารใจที่สำคัญที่มนุษย์เราจำเป็นต้องมีค่ะเชื่อเหลือเกินว่าคนเราไม่ได้เพิ่งเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวแล้วตายไปแล้วก็หมดชาตินี้นะยังมีความเชื่อว่าเราเกิดมาแล้วหลายภพชาติไม่รู้ว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างแล้วแหละมันก็เลยส่งผลให้ชีวิตเราอะมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งสมหวังมีทั้งไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่สมหวังแล้วก็มีทั้งราบรื่นและอุปสรรคเวลาที่ช่วงเวลาไหนของชีวิตมันง่ายมันสบายคือในตอนช่วงนั้นเราก็มีบุญมาเกื้อมาหนุนตรงส่วนนั้นให้ทุกอย่างมันลื่นปื๊ดๆสบายง่ายๆแต่ช่วงไหนที่มันยากหน่อยสะดุดหน่อยเหนื่อยหน่อยหืดขึ้นคอหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่อาจจะเป็นจังหวะที่บุญออกไปบาปส่งผลซึ่งมันก็เป็นบุญบาปเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งที่คนสำเร็จได้ง่ายหลายคนเนี่ยเขาเลือกที่จะเขาเรียกว่าแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมายถึงว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะในหลักของมนุษย์แล้วเนี่ยนะคะเวลาที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบเราปฏิบัติออกไปยังไงสุดท้ายแล้วเราจะได้ชีวิตอย่างที่เราเลือกปฏิบัติไปแบบนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่มนุษย์อย่างเดียวนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆที่เข้ามาเช่นทุกคนเคยเห็นไหมอย่าง
ดอกทานตะวันนะคะที่ก็จะหันตามแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะคือเขาก็เลือกที่จะตอบสนองกับแสงพระอาทิตย์แบบนี้หรืออาจจะเป็นต้นไมยาลาบที่จะเลือกตอบสนองกับสิ่งที่มาสัมผัสมาด้วยการหุบฟุบทันทีเลยแต่มนุษย์เรามันมีความซับซ้อนอะไรมากกว่าพืชหรือว่าสัตว์เหล่านั้นมากนั่นก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรแล้วมันจะเป็นทิศทางแบบไปตามที่เราตอบสนองมันเหมือนเป็นเกมอย่างนึงซึ่งเราเรียกว่าเกมแห่งชีวิตนะคะหากเราตอบสนองกับสิ่งนี้แบบนี้ผลลัพธ์มันก็จะเป็นอีกแบบนึงตอบสนองอีกทางนึงผลลัพธ์ก็เป็นแบบทางนึงนั้นเขาถึงบอกว่าชีวิตมนุษย์นะคะเวลาที่เราเจออะไรที่มันสุขสมหวังอะเรายังไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นน่ะเป็นยังไงเพราะว่าการตอบสนองต่อความสุขสมหวังมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือเย้แฮปปี้มีความสุขรับเอาเข้าไว้มันเป็นเหมือนกันหมดทุกคนแต่เวลาที่ใครเจอกับความทุกข์ความไม่สมหวังเขาตอบสนองและรับมือยังไงอันนี้คือเรื่องที่น่าศึกษาน่าสนใจนั่นเองค่ะโดยที่ไปอ่านผ่านๆเจอมาแล้วรู้สึกว่า มันเป็นข้อคิดที่ดีได้มากเลยเลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนฟังค่ะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกภพทุกชาติอันนี้คือความคิดของคนที่เขาสำเร็จหรือคนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สำเร็จยิ่งใหญ่อย่างเขาแต่ถ้าเราเอาแนวคิดพลังเพียงแค่เศษเสี้ยวของคนที่เขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อะค่ะเราจะชีวิตดีขึ้นอย่างเขาได้รวดเร็วเพราะด้วยความที่เขามีอาหารใจชั้นดีเราก็สามารถที่จะเลือกนำอาหารให้ใจชั้นดีเช่นนั้นมาบำรุงใจเราได้ซึ่งถือว่าแฟร์นะมันไม่ได้ต้องแบบเสียตังค์เหมือนเราไปซื้ออาหารนะคะในการให้อาหารใจมันคือการเลือกหยิบเอาว่าเราจะคิดแบบไหนต่อเหตุการณ์ที่เราประสบพบเจอค่ะอย่างหลายคนเจออะไรที่มันไม่ถูกใจที่มันแบบไม่ได้ดั่งใจอย่างอาจจะแบบเห็นคนอื่นเขามีอาชีพแบบนี้แต่อาชีพเราทำไมไม่ได้ดั่งใจเราไม่เหมือนคนอื่นหรือเห็นคนอื่นขี่รถยี่ห้อนี้แต่ทำไมรถยี่ห้อที่เราขี่มันไม่ได้อย่างใจเหมือนคนอื่นเห็นคนอื่นกินอันนั้นทำไมเราไม่ได้กินอย่างเขาซึ่งมันเป็นปุถุชนธรรมดาของมนุษย์ที่จะรู้สึกว่าไม่พึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่แต่เมื่อเราเจอแล้วเรารู้สึกเฟลใจเราไม่ได้หันมันจะแป้วแต่เราต้องเลือกที่จะตั้งเข็มทิศความคิดให้เราว่าคนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆชาตินี้เราอาจจะดีกว่าชาติที่แล้วหรือชาตินี้อาจดีไม่เท่าชาติที่แล้วแต่เขาให้โจทย์เรามาความไม่พอใจเนี่ยเปรียบเสมือนโจทย์ให้เราลองฝึกซิทักษะในการที่เราจะพลิกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากโจทย์ของความลำบากเนี่ยให้มันถูกใจให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการถูกกติกานะคะคือถูกกฎหมายถูกหลักศีลธรรมจรรยาทำยังไงให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นไม่ใช่มัวแต่เอาใจไปจมอยู่กับความไม่พึงพอใจนั้นแล้วเราจะไม่ไปไหนสักทีเลยเมื่อเราคิดว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกภพทุกชาติหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าถ้าเราใส่โปรแกรมความคิดนี้ลงไปจนใจเราจดจำไม่ว่าชาติภพนี้เราจะตายไปความทรงจำเนี้ยที่ถูกบันทึกในกล่องความทรงจำในดวงใจเรามันจะเดินทางไปเรื่อยไปกับเราด้วยในชาติภพถัดไปและทำให้เราอะค่ะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปได้ในทุกภพทุกชาติมันเป็นอะไรที่แบบอ่านแล้วรู้สึกดีเลยอยากมาแชร์ค่ะและอีกหนึ่งคำสอนที่พออ่านลงมาอีกนะคะคืออ่านเจอผ่านๆแล้วก็คือมือเผลอไปกดออกแต่คืออ่านคร่าวๆแล้วไงแล้วก็แบบไปทำธุระอย่างอื่นแล้วพอจะกลับมาดูอ้าวมือเผลอไปกดออกแต่จำได้ไงว่าเนื้อหาใจความมันประมาณเนี้ยรู้สึกว่าดีมากเลยอยากมาแชร์นะคะพออ่านไปได้สักระยะเราก็สรุปรวบยอดได้อีกหนึ่งคำสอนที่คนผู้เขียนนะคะท่านผู้เขียนได้เขียนเอาไว้ว่าและหลังจากนั้นเมื่อเราพัฒนาชีวิตตัวเราเองให้ดีขึ้นแล้วเราอยากให้มันดีแบบเนี้ยอย่างน้อยอ่ะถึงมันจะมีอะไรที่ไม่ดีอ่ะก็ให้มันเป็นส่วนน้อยซะแล้วอยากให้มันมีส่วนดีมากๆอ
อยากคงสภาพเหมือนฟรีซแช่แข็งชีวิตที่มันดีแบบนี้เอาไว้หรือบางทียังไม่ได้ถึงชีวิตที่ดีอย่างที่ฝันใฝ่อ่ะแต่อยากดีแบบนั้นมันจะมีวิธีไหมเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจล้วนอยู่ที่ใจของเราถ้าอยากมีชีวิตดีหรือคงสภาพชีวิตที่ดีเอาไว้แม้ว่าวันนี้จะเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่อย่าขุ่นเคืองขุ่นเคืองนี่แบบคำนี้มันแปลไปได้หลายอย่างมากความไม่พึงพอใจโมโหโกรธากลด่าว่าตัวเองว่าคนอื่นโทษหนุนโทษนั่นโทษนี่คืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ใจมันมีมลทินมีมลภาวะที่มันไม่ดีใจมีมลพิษมันจึงขุ่นเคืองนะคะอยากมีชีวิตที่ดีอย่าปล่อยให้ใจขุ่นเคืองบ่อยโอ้โหแค่คำนี้รู้สึกว่ามันใช่ใช่จริงๆเลยแล้วให้ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใหม่ๆนะเวลาที่ใจเรามันคุ้นชินกับความขุ่นเคืองแล้วเราจะฝึกใจว่าโอ้ยอย่าไปสนใจอย่าไปขุ่นเคืองมันฮึดฮัดอยู่นะคะอันนี้คือธรรมชาติของคนการที่เราจะเปลี่ยนจากด้านนึงไปอีกด้านนึงจะไปยืนอยู่อีกฝั่งนึงตรงข้ามซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยมันย่อมต้องฝืนบ้างแต่พอฝืนบ่อยๆนั่นก็คือการฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกจนอยู่ในสภาวะที่ว่าแม้แต่ความขุ่นเคืองเท่ายองใหญ่อะค่ะยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นในจิตใจเราได้และถึงวินาทีนั้นนะคะมันจะทำให้เราสามารถคงสภาพชีวิตที่ดีหรือหลุดพ้นจากสภาวะชีวิตที่เราไม่ต้องการไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการฝึกแบบนี้คือการฝึกยกระดับจิตใจแบบที่เราไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยลงทุนแค่พลังใจเจอคนพูดไม่ดีมาเป็นไงคะถ้าเมื่อก่อนอาจจะขุ่นเคืองทุกวันนี้ความขุ่นเคืองแม้ยองใหญ่อย่าให้มีอันนี้เป็นแบบสิ่งที่โอ้พอท่องแบบนี้เรารู้สึกชีวิตเบาสบายขึ้นมากเลยค่ะหรือเจอใครเข้าใจเราผิดหรือเจอเนื้องานที่มันไม่ได้ดั่งใจหรือเจออะไรที่มันไม่ถูกใจเราจะพยายามตอนนี้รู้สึกว่าพอหลังจากอ่านอันนี้จะพยายามแบบบอกตัวเองแล้วก็ท่องคำนี้เลยว่าหากอยากมีชีวิตที่ดีและคงสภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปมากกว่านี้ต้องท่องค่ะความขุ่นเคืองแม้เท่ายองใหญ่จะต้องไม่เกิดขึ้นในใจเราโอ้พอท่องแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรู้สึกดีมากเลยอ่ะคือพอความคิดเราอะค่ะมันไวเนาะบางทีเนี่ยมันมีความสุขอยู่ดีๆก็จะมีอะไรที่แบบจู่ๆก็คิดน่ะแล้วเหมือนกับแบบมาเสิร์ฟเราถึงที่และความรู้สึกไม่ดีทั้งที่ตอนนั้นเราไม่ได้นั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่เหตุการณ์นั้นดันไหลเข้ามาในความรู้สึกเราให้เราไม่พึงพอใจไปซะงั้นออมสินเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าแบบฝึกหัดค่ะเราต้องฝึกไปเรื่อยๆเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะเก่งขึ้นเราจะเท่าทันความคิดมากขึ้นแล้วมันจะรู้สึกสนุกค่ะว่าวิความคิดที่สมัยก่อนนะมันเคยไหลเข้ามาในหัวเรานะแล้วเราไม่ถูกใจกับความคิดแบบนี้มากเลยแต่เราระงับมันได้ด้วยคำเตือนสตินี้เฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยเราเจ๋งเราดีขึ้นน่ะเราแบบเก่งขึ้นนะเป็นคนแบบที่รู้สึกแบบเท่าทันความคิดมากขึ้นพอเราฝึกลองจับตัวเองกับความคิดบ่อยๆขึ้นจะเก่งขึ้นและเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นอย่าลืมนะคะคนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาให้ตัวเราดีขึ้นเรื่อยๆในทุกภพชาติและหากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าขุ่นเคืองบ่อยให้ฝึกเรื่อยๆฝึกจนแม้กระทั่งความขุ่นเคืองเท่ายองใหญ่ไม่เกิดขึ้นในใจของเราค่ะกำลังใจมีให้คุณเสมอที่เพจมีชีวิตในแบบที่คิดและสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้นะคะได้ที่เพจนี้เลยค่ะ